ค่ะพี่น้องพระวจนะที่มาถึงเราในเช้านี้นะคะปรากฏอยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5ความว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดเพราะท่านได้ลิ้มรสพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรค่ะเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนแห่งการสำรวจตนเองทุกเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่6ของปีจะเป็นครึ่งปีคริสตจักรเลยจัดให้เป็นเดือนแห่งการสำรวจตนเองยุคแห่งการสำรวจคิดว่าทุกท่านคงจะพอจำกันได้ว่ายุคแห่งการสำรวจหรือยุคแห่งการค้นพบนั้นเริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่15จนถึงคริสต์ศตวรรษที่17ในช่วงเวลานั้นชาวยุโรปออกไปติดต่อค้าขายกับชนชาติที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาชนชาติยุโรปมีโอกาสได้เห็นถึงโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลและยังมีโอกาสได้ติดต่อค้าขายเพื่อที่ตอบสนองความต้องการของเขาเหล่านั้นสำหรับเดือนแห่งการสำรวจตนเองคริสตจักรก็มีเป้าประสงค์ที่จะให้สมาชิกนอกจากจะมีโอกาสได้สำรวจตนเองในช่วงเลนช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมไม่ว่าจะเป็นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงกลางปีและอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงของเทศกาลคริสต์สมภพเพื่อที่จะเตรียมตัวรับกับปีใหม่ดังนั้นปีหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้สำรวจตัวเราเองอย่างน้อย3ครั้งแต่อย่างมากอาจจะมากกว่านั้นเพราะการสำรวจของชนชาติต่างๆในช่วงแรกเรียกได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองที่จะเห็นโลกกว้างใหญ่ไพศาลโลกซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเช่นเดียวกับมนุษย์เราทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างตามพระฉายาของพระองค์โลกไม่มีโอกาสได้สำรวจตนเองแต่มนุษย์ซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราสามารถที่จะสำรวจตนเองเพื่อที่จะตอบสนองในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดจนตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเมื่อพูดถึงการสำรวจตนเองมีทฤษฎีมากมายที่สามารถเป็นตัววิเคราะห์หรือตัวชี้วัดหรือจะเรียกว่าตัวที่จะสามารถผู้สำรวจตนเองจะสามารถประเมินตนเองได้ว่ามีสิ่งใดบ้างเป็นจุดแข็งจุดอ่อนตลอดจนอะไรที่จะสามารถปรับปรุงเพื่อที่จะนอกจากจะพัฒนาตัวของเขาเองแล้วยังจะสามารถพัฒนาทีมงานหรือองค์กรได้อีกเช่นเดียวกันแต่บางครั้งดูเหมือนว่าทฤษฎีบางทฤษฎีใช้ไม่ได้กับคริสเตียนเพราะคริสเตียนเราจะต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เพราะเป้าหมายของคริสเตียนเราคือการที่จะมีชีวิตในที่สุดแล้วเหมือนพระเยซูเพราะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บอกไว้ว่าเราจะต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันจนกว่าทุกคนจะเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์
จดหมาย1เปโตรนี้เปโตรเขียนเพื่อที่ต้องการจะหนุนใจคริสเตียนผู้ถูกข่มเหงจึงเขียนมาให้เตือนถึงความหลังความหลังตลอดจนความหวังที่เขามีในองค์พระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเขาจะเจอการทดลองเจอปัญหาแต่ขอให้มั่นคงในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์และ1เปโตรบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5นี้เปโตรได้ให้แนวทางสำหรับการสำรวจตนเองผ่านทางคำสั่งในแต่ละประโยคที่ขึ้นต้นว่าจงเพราะเป็นตัวที่นอกจากพระคัมภีร์จะมีความหมายมีนัยยะที่บังคับสำหรับผู้ที่เป็นผู้รับจดหมายตลอดจะเป็นผู้อ่านเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองต่อผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นำสารมาให้ดังนั้นเขาก็จะโดยเฉพาะคริสเตียนสามารถที่จะตอบสนองเพราะเขามีความคุ้นเคยและรู้จักกับเปโตรแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้3ประการสำหรับแนวทางในการสำรวจชีวิตของตนเองขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าพระบิดาข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นวันพักสงบให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีโอกาสได้มาใกล้ชิดพระองค์เรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสอนข้าพระองค์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวให้สิ่งที่เรียนรู้นั้นจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทุกๆคนจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำทั้งสิ้นของพระองค์และขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแนวทางการสำรวจตนเองแนวทางแรกผมอยากจะให้อยู่ในข้อ1จงตามเนื้อหาของพระคัมภีร์ที่บอกไว้คือจงละความชั่วทั้งปวงคำว่าละในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือว่าละวางไว้แล้วเดี๋ยวจะมาเอาละนี้กลับคืนไปใช้ต่อแต่หมายถึงการละเว้นละเลิกละทิ้งอย่างถาวรเพราะในภาษาเดิมหมายถึงการถอดเสื้อผ้าชุดหนึ่งออกทิ้งไปในตะกร้าผ้าจงละความชั่วทั้งปวงในที่นี้ได้แก่การอุบายต่างๆการอุบายต่างๆเหมือนการหลอกลวงความไม่จริงใจซึ่งมีรากมาจากคำว่าน่าซื่อใจคดความริษยาซึ่งเป็นอาการของคนเมื่อมีความเห็นแก่ตัวยากอบบทที่3ข้อ16บอกไว้ว่าเพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆสิ่งสุดท้ายคือคำพูดส่อเสียดมีความหมายในการนินทาว่าร้ายคนอื่นคนในสังคมไทยเรามักจะชอบพูดแต่สิ่งที่เราเห็นในสภาพสังคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อมีการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์บ้านเมืองของการชุมนุมความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบสนองต่อการใช้คำพูดที่รุนแรงผ่านทางผู้นำของทั้งสองกลุ่มมีประชาชนเกินครึ่งหนึ่งที่เห็นว่าการใช้คำพูดที่รุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาแสดงออกถึงความเกลียดชังฝ่ายตรงกันข้ามการตอบสนองของโพลสำรวจเช่นนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะเป็นสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าคนไทยแต่ก่อนที่อยู่กันด้วยความรักความเอื้ออาทรยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะสังคมไทยเริ่มคุ้นเคยกับการใช้คำพูดที่รุนแรงมีแนวโน้ม
ถึงการแสดงออกไปทางพฤติกรรมไม่เพียงแต่คำพูดเท่านั้นและในที่สุดเมื่อเด็กๆและเยาวชนรับเข้าไปอย่างสม่ำเสมอจะเกิดการเรียนรู้จะเกิดการคัดลอกเรียนแบบจากความคุ้นเคยที่เห็นเป็นชีวิตประจำวันทุกๆวันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถบ่มเพาะนิสัยที่ถ้ามีลูกหลานอาจจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านทางการเกาะติดอยู่หน้าจอผ่านทางสื่อต่างๆที่เห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเช่นเดียวกันเหมือนกับที่นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกเช้าจะมีการร้องเพลงของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆก็จะซึมซับตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม .6 13หรือ16ปีก็จะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลาปิดเทอมเขาก็อาจจะร้องเพลงพระเจ้าที่บ้านเป็นเพลงที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนแล้วก็จะได้รับทราบจากลูกๆว่าเป็นเพลงที่โรงเรียนสอนเป็นเพลงของพระเจ้าดังนั้นการที่คริสตจักรและสังคมเห็นภาพทั้งสองด้านเห็นภาพของคนที่รู้จักพระเจ้ากับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเห็นถึงความแตกต่างพระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งดีเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติและในสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19พระเจ้าได้ตรัสไว้ได้บอกไว้ว่ามี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7ซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ก็คือตายะโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไหลผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ทำลายความรักกันฉันพี่น้องทำให้คนคนหนึ่งอาจจะหัวใจแตกสลายไปได้เลยแต่ในสังคมดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคริสเตียนเรามีพระเจ้าดังนั้นการตอบสนองของเราเมื่อเราเห็นมุมมองทั้งสองด้านเราขอพระเจ้าช่วยเราประทานสติปัญญาให้กับเราในการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะตอบสนองในการดำเนินชีวิตให้ผู้คนรอบข้างได้เห็นจะเป็นอย่างไรเพราะคนเราทุกคนสัญชาตญาณคล้ายๆกันคือเรามีความรักตัวเราเองมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราถูกสอนมายังไงและสำหรับคนที่รู้จักกับพระเจ้าคนที่มีพระเยซูคริสต์การตอบสนองเขาจะเป็นการตอบสนองเขาจะเป็นการตอบสนองที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแรกที่เปโตรได้ให้แนวทางไว้กับเราทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงอย่างที่สองปรากฏอยู่ในข้อที่สองจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดน้ำนมฝ่ายวิญญาณในที่นี้คือพระวจนะของพระเจ้าและพระคัมภีร์ข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะทราบว่าท่าทีที่ถูกต้องในการที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ควรจะมีท่าทีอย่างไรอย่างแรกก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดเพราะว่าก่อนในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าก่อนที่จะมีการรับน้ำนมฝ่ายวิญญาณ
พระคัมภีร์สอนว่าให้ละความชั่วทั้งปวงละการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียทั้งหลายท่าทีที่ถูกต้องเกิดขึ้นก่อนการรับพระวจนะของพระเจ้าการมีใจสะอาดการมีใจที่ถูกต้องทำให้เราเมื่อเราเข้ามาในยังพระวิหารของพระเจ้าก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาแต่ในอดีตเวลาเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรถ้าเรามีปัญหากับใครให้เรามีโอกาสไปคุยไปคืนดีไปเคลียร์กันก่อนที่จะมาหาพระเจ้าเพราะการตอบสนองที่เราได้รับทราบจากพระเจ้าก็คือสิ่งที่โลกทั่วไปเขาไม่ทำกันเป็นค่านิยมที่ทวนกระแสโลกอยู่ในปัจจุบันนอกจากจะชำระใจของเราแล้วในข้อนี้บอกไว้อย่างชัดเจนคือให้เราปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณการที่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราต้องมีท่าทีที่หิวกระหายที่อยากจะรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันถ้าเราไม่มีความปรารถนาที่จะไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากเปิดพระคัมภีร์เลยแสดงว่าในชีวิตของเราในตัวเรามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งอื่นที่เข้ามาอยู่ในความคิดของเราตลอดจนสิ่งที่เรารับไปในแต่ละวันมากเกินไปจนทำให้เราไม่ได้นึกถึงว่าชีวิตคริสเตียนของเรามีอยู่ประมาณสัก 4-5 อย่างที่เป็นวิถีชีวิตของเราในการที่จะต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันเพราะความหิวควบคู่กับการที่คนที่จะมีชีวิตใหม่เป็นปกติของชีวิตที่จะต้องมีการกินอยู่ทุกวันอยู่แล้วและเช่นเดียวกันเป็นสัญชาตญาณของเวลาทารกแรกเกิดเราก็จะเห็นว่าเมื่อเขาหิวเขาก็จะส่งเสียงร้องดังนั้นเมื่อเรายังอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าถ้าเราเรียนรู้สิ่งใดมาเราควรจะที่จะนำไปใช้ในทุกๆวันเพื่อที่ไม่เพียงแต่ที่เราจะรู้เข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆนั้นก็จะอาจจะถูกลบเลือนไปในที่สุดเมื่อเราเรียนรู้วันนี้เรานำไปใช้วันนี้ทุกๆวันสิ่งต่างๆเหล่านี้ในที่สุดแล้วจะเป็นวิถีชีวิตของเราจะเป็นชีวิตโดยที่เราจะไม่ลืมในแต่ละวันเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปกับพระเจ้าของเราในฮีบรูบทที่5ได้บอกไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนอาหาร2 อย่างก็คือน้ำนมและอาหารแข็งสำหรับคนที่มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆน้ำนมอาจจะเหมือนกับการเรียนรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางหลักข้อเชื่อไม่กี่ข้ออาจจะเรื่องของพื้นฐานการดำเนินชีวิตคริสเตียนเรียนรู้นิดหน่อยอาจจะยังไม่มีอะไรมากที่จะเป็นกฎที่จะต้องทำในแต่ละวันทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรู้สึกกดดันแต่อาหารแข็งสำหรับคนที่รู้จักกับพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นหลักข้อเชื่อที่เจาะจงบอกให้กับเราแต่ละคนได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเชื่ออยู่ในปัจจุบันเราจะไม่สงสัยเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าทั้งในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนคนเดียวตลอดจนในที่ทำงานในที่ที่เราเรียนและถ้าเรามีหลักที่มั่นคงเราจะมีโอกาสได้นำเขาให้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอของเราผ่านทางสิ่งที่เราสำแดงอยู่ทุกวันทุกวันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมีบันทึกเพื่อที่จะเตือนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ออกมาทางชีวิตของเรา
ดังนั้นการที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าได้สิ่งที่เราเรียนรู้ในแต่ละวันเราต้องนำไปใช้วันนี้มันเป็นสิ่งยากไม่อยากจะทำตามไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะทำทุกวันทุกวันสิ่งที่ยากจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายเมื่อพระเจ้าเสริมกำลังเราแนวทางการสำรวจตนเองอย่างแรกจงละความชั่วทั้งปวงอย่างที่สองจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณและอย่างสุดท้ายจงมาหาพระเจ้าหรือมาหาพระองค์ในข้อ4บอกไว้ว่าจงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วเราคงจำก้าวแรกที่เรามีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าได้สำหรับคนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนก็จะมีประสบการณ์อย่างหนึ่งคนที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนก็จะมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งแต่วันแรกที่มีโอกาสได้ต้อนรับพระเจ้าจะเป็นวันที่เราจำได้อย่างแม่นสามารถที่จะบอกกับคนข้างๆถึงวันเกิดวันเกิดของเราและวันเกิดที่เราได้ต้อนรับพระเจ้าเพลงรากฐานอันเดียวของคริสตจักรที่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ร้องด้วยกันจะเห็นถึงพระเยซูผู้ซึ่งเป็นรากฐานของคริสตจักรพระเยซูผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราว่าในวันสุดท้ายของเราเราจะมีชีวิตใกล้ดำเนินชีวิตตามแบบพระองค์ให้มากที่สุดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนเพราะว่าสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราเห็นจากพระเยซูนั้นไม่เพียงเป็นไม่เป็นประโยชน์แค่เราแต่ในสุดแล้วจะเป็นประโยชน์กับคนรอบๆข้างตัวเราเป็นเหมือนกับที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าจะเป็นเหมือนศิลาที่ค่อยๆก่อกันขึ้นถ้าพระเยซูเป็นพระศิลาที่ทรงชีวิตเราแต่ละคนก็จะเป็นศิลาที่มีชีวิตเช่นเดียวกันเมื่อเรามีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์แล้วในที่สุดเราก็จะมีชีวิตและเราจะสามารถทำให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าที่เขายังแสวงหาอยู่อยากที่จะมารู้จักกับพระเจ้าในสังคมที่เราดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ดูเหมือนตอนเราเดินออกไปทานอาหารกลางวันเดินกันคนขวักไขว่เดินคนเยอะแยะไปหมดแต่บางคนก็นั่งทานข้าวคนเดียวแต่ในสุดแล้วเราก็ต้องพึ่งพากันและกันในที่สุดแล้วเมื่อเขามีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าเขาก็จะมีโอกาสได้อยู่ในครอบครัวใหญ่ของเราและการดำเนินชีวิตของเราและเขาก็จะดำเนินตามแบบอย่างพระเยซูเช่นเดียวกันในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13เราจะเห็นคำว่าจนกว่าจนกว่าแสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วความคาดหวังของเราเป้าหมายของเราที่จะไปถึงขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมากี่ปีเป็นเร็วเป็นช้าแต่ผมขอหนุนใจตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านที่เราจะตั้งเป้าหมายที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูตามที่พระวจนะได้สอนเราในแต่ละวันการประชุมสัปปุรุษที่จะเกิดขึ้นในเที่ยงนี้ก็เช่นเดียวกันพันธกิจของคริสตจักรนอกจาก
เราจะมีโอกาสได้รับฟังรายงานเราอาจจะมีโอกาสได้เสนอแนะขอพระเจ้านำเราที่เราจะมีส่วนในการรับใช้ด้วยกันเพราะรากฐานซึ่งมาจากพระเยซูผู้เดียวบนรากฐานอาจจะมีผู้รับใช้เต็มเวลาและเหนือกว่านั้นก็อาจจะเป็นพี่น้องสมาชิกที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งที่ตอนนี้คริสตจักรเรายังขาดกำลังคนไม่เพียงเท่านั้นคนที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าสภาพสังคมในปัจจุบันคนแสวงหาต้องการรู้จักพระเจ้ามีมากมายเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถนำเขาให้รู้จักกับพระเจ้าได้อยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าและเขาจะมีโอกาสได้รับชีวิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์1เปโตรที่เปโตรเขียนไว้เพื่อที่จะให้คริสเตียนรักษาความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระเยซูรักษาความบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่พระคัมภีร์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้พระเจ้าจะสอนเราเป็นการส่วนตัวที่จะเหมาะสมในแต่ละคนที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์